กราบคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับพร้อมกันนะครับอิเมนาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิเมนาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิเมนาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิกราบขอโอกาสพระเถระเพื่อนสหธรรมิกและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้เป็นวันชาณภกิจคุณพ่อคุณตาถนอมศรีธานันจริงๆก็คือถ้าเป็นภาษาอีสานเขาบอกว่าเป็นการส่งสการหรือส่งการสการละในขณะเดียวกันทางพระก็บอกว่าเป็นการสลายขันของท่านซึ่งต่อไปจากขันที่ท่านมีขันธ์ร่างกายที่มีธาตุเป็นการสลายธาตุดินน้ำลมไฟก็จะเหลือกลับมาเหลืออยู่แค่ดินเป็นธาตุดินแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะเราเกิดมาจากธรรมชาติก็ต้องกลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วก็การตายเนี่ยก็คือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องประสบแล้วก็ต้องเจอกันทุกคนไม่ว่าจะอยากตายไม่อยากตายเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะตายดีหรือไม่ก็ต้องมีการเตรียมตัวเหมือนกับการที่เราจะไปสอบที่ใดก็ต้องมีการอ่านหนังสือมีการฝึกฝนเหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามเวรตามกรรมไปเรื่อยซึ่งก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปในหนทางที่ดีได้จริงๆที่อาตมาก็เคยบอกเสมอว่าจริงๆว่าเราจะดูถ้าเราเชื่อในเรื่องของเวรกรรมเรื่องของชาตินี้ชาติหน้าเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็ลองดูว่าก่อนนอนเราก็ลองคิดดูว่าในขณะที่เราจะนอนเนี่ยใจเรามันเป็นอะไรถ้าใจเป็นความโลภก็อาจจะไปเกิดเป็นพวกเปรตได้ใจมีความโกรธก็เป็นยักษ์เป็นมารหรือว่ากายใจมีความหลงก็เป็นเดรัจฉานนี่ก็ไม่ต้องให้ใครมาทำนายเราสามารถทำนายตัวเราเองได้เลยก็ดูจากจิตของเราในขณะที่เราจะหลับนี่แหละเราจะเห็นได้ชัดแล้วก็ส่วนเรื่องคุณตาถนอมนี่ก็ในครอบครัวของคุณตาเองก็มีศรัทธาที่วัดลูกหลานหลายๆคนก็ได้เป็นบรรพชาที่สามเณรบ้างบวชเป็นพระบ้างที่วัดก็มีความสนิทชิดเชื้อกันตัวคุณตาเองก็เคยไปที่วัดเหมือนกันนะช่วงหลังๆเนี่ยที่ลูกหลานก็ได้พาไปอันนี้ก็อาตมาก็ได้ถามข่าวๆถึงคุณตาบ่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างคุณยายเป็นยังไงคุณตาเป็นยังไงทุกครั้งที่ลูกหลานไปก็ได้ทราบข่าวว่าคุณตาเองก็มีการเตรียมตัวเหมือนกันอย่างเช่นการที่ท่านได้บอกลูกหลานว่าเวลาตายไปขอแต่งชุดลูกเสืออย่างเช่นที่เราเห็นรูปนั้นนะแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ยอมรับในเรื่องของความตายแล้วก็ได้เตรียมตัวพอสมควรซึ่งสุดท้ายลูกหลานก็ไปซื้อชุดลูกเสือไว้ให้ท่านแล้วก็ได้ใช้ในเมื่อท่านลาสังขารนี้ไปก็ได้ใช้ชุดที่ท่านต้องการอันนี้ก็แสดงว่าจิตใจของท่านมีการเตรียมพร้อมอยู่พอประมาณแล้วก็ในช่วงท้ายของชีวิตก็ต้องอายุ80กว่าเกือบ90ไหมอันนี้ก็เป็นธรรมดาความจำต่างๆก็อาจจะเลือนไปบ้างก็เป็นเรื่องของคนชราและความต้องการความสนใจก็อาจจะมีมากแต่ว่าลูกหลานทุกคนก็ได้มาร่วมกันในการที่จะดูแลจัดเวรยามมาสลับกันมาอยู่เป็นเพื่อนก็ทำให้จิตใจของท่านไม่เหงาบางทีอาตมาก็ได้ดูว่ามีการร้องรำทำเพลงให้ท่านมีความสุขบ้างอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนแก่ที่อารมณ์ดีและอีกอย่างหนึ่งการที่ท่านตั้งใจที่จะใช้ชุดลูกเสือในการที่จะในวันตายนี่ก็แสดงว่าท่านมีความเกียรติศักดิ์ของลูกเสือก็คือเสียชีพไม่เสียสัตว์ตลอดชีวิตของท่านเนี่ยในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนสังคมหรือปฏิรัชพัฒน์นะท่านก็ถือในเรื่องของความสัตย์ซื่อนี่แหละเป็นการนำชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นพวกเราก็โดยเฉพาะอาตมาเองก็ไม่ได้ห่วงว่าท่านจะไปไม่ดีคิดว่าอย่างไรท่านก็ไปดีในระดับหนึ่งเพราะว่าแม้แต่วันสุดท้ายท่านก็เหมือนคนที่ปกติไม่ได้มีอาการอะไรที่บอกว่าจะลาไป
ก็ได้ทานได้อะไรอยากทำอะไรก็ได้ทำพูดอย่างนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญที่ผู้หนึ่งแล้วก็การมีชีวิตหลังจากอายุมากๆเนี่ยท่านก็ได้ให้โอกาสลูกหลานได้สร้างบุญสร้างกุศลในการดูแลท่านเพราะว่าจริงๆการดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระมันเป็นหน้าที่และเป็นความเป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนบุญคุณของท่านถึงแม้บางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกบ้างว่าเออมันเหนื่อยแต่ว่านั่นแหละถ้าเราคิดว่ามันภาระมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้คือหน้าที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตอบแทนบุพการีเราได้อันนี้เราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็เหมือนได้บุญทุกวันไม่ต้องไปวัดก็ได้บุญอันนี้ก็ถือว่าลูกหลานของเราของท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการที่จะดูแลท่านและสุดท้ายท่านก็ไปดีไม่ได้มีความทุรนทุรายอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแต่มันก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีบุญมากอยู่แล้วเพราะว่าโดยเฉพาะหน้าที่ของท่านเองก็เป็นผู้ให้ความรู้กับเยาวชนกับคนอื่นชีวิตการเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องเป็นชีวิตที่มีความเสียสละเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี้แหละถ้าท่านระลึกขึ้นมาได้ในหน้าที่ที่ท่านเคยทำมาเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะมีความสุขในปัจจุบันของท่านได้เมื่อระลึกขึ้นได้ก็เหมือนกับพวกเราญาติโยมบางคนอาจจะไม่เป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ยากการสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเข้าวัดไปทำตลอดเวลาบุญกุศลที่มีเยอะแยะมีตั้งแต่ในบ้านก็มีแล้วบุญกุศลตั้งแต่เรื่องของการดูแลพ่อแม่การทำหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะว่าเราจะทำไม่ได้เลยถ้าจิตใจเราไม่มีความเมตตาจิตใจเราไม่มีความกรุณาเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้อย่างเช่นการดูแลลูกเราก็ต้องมีทั้งความเมตตาความกรุณามุทิตาเรามีครบหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างดูแลพ่อแม่เหมือนกันก็ทำนองเดียวกันเราก็ต้องมีความเมตตากรุณาต่อท่านโดยเฉพาะการที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่มากมายตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ว่าถ้าไม่มีคนดูแลก็ตายเลยเกิดมาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เลยนอกจากว่าถ้าพ่อแม่ไม่นมพ่อไม่เลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นอย่างลูกวัวลูกควายบางทีก็ออกมาเขาก็เดินได้เลยเขาก็ยังพอหากินได้แต่มนุษย์แล้วถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลนี่ก็ตายเพราะนั้นความสำคัญของพ่อแม่ก็คือความที่ท่านมีจิตเมตตาต่อเขาบางทีความทุกข์ของลูกเนี่ยสู้ความทุกข์ของพ่อแม่ไม่ได้ความทุกข์เวลาพ่อแม่เห็นลูกมีทุกข์เนี่ยพ่อแม่ทุกข์ยิ่งกว่าแต่บางทีลูกก็ไม่ได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเมื่อเราเกิดมาจนเติบโตมาจนเป็นพ่อแม่เราก็จะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วความเป็นพ่อแม่เป็นยังไงในการสูญเสียคุณพ่อซึ่งก็เป็นเหมือนเสาหลักในบ้านอันนี้ก็เป็นถึงแม้เราจะเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของการที่ท่านจะต้องจากไปในวันนี้แต่ว่าพระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าการพลัดพรากจากบุคคลที่รักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความไม่ว่าเราจะทำใจได้อย่างไรมันก็อดที่จะอาลัยไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกที่ว่านับจากนี้ไปเราคงจะไม่เห็นท่านอีกแล้วนอกจากอาจจะอยู่ในความทรงจำของเราเท่านั้นแต่ร่างกายที่เคยยิ้มเคยหัวเคยพูดเราก็ไม่ได้เจออีกนั่นก็เลยกลายเป็นความเศร้าโศกแต่ถ้าเรานำเอาคำสอนพระพุทธองค์มาว่าทุกสิ่งทุกอย่างความพัดภาคนี้เป็นทุกข์เป็นธรรมดาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็สามารถที่จะหายใจได้เพราะว่านี่คือธรรมดาก็คือธรรมชาติอย่างเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงท่านผู้วายชนที่ท่านก็มีคุณอุปการต่อการศึกษาในอดีตลูกเจ้าพระก็มากมายแล้วท่านก็เป็นคนที่